ปีหน้าเนี่ยอยากจะให้เป็นปีแห่งการลงทุนที่แท้จริงของคนไทยไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศเพราะสิ่งที่ท่านนายกแล้วก็ที่รัฐบาลได้วางเอาไว้นั้นผมว่ามันเพียงพอแล้วที่จะทำให้การลงทุนเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตกต่ำมาหลายปีทีเดียวถ้าเราไม่ลงทุนเนี่ยมันจะไม่มีการต่อยอดไปสู่การผลิตในอนาคตข้างหน้าการผลิตสินค้าก็จะผลิตแต่สิ่งที่เดิมๆซึ่งในไม่ช้าประเทศอื่นเขาจะมาทัดเทียมเราได้ฉะนั้นเมื่อวานนี้ครม.ได้ผ่านมาแล้วว่าเราได้เสนออุตสาหกรรมในอนาคตขึ้นมาประมาณ10ตัวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ต่อยอดจากของเดิมแต่ว่าจะต้องเน้นเทคโนโลยีให้มากขึ้นอีก5ตัวซึ่งก็ปรากฏในข่าวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นหลักให้กับเมืองไทยได้แต่สิ่งเหล่านี้นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาของมันเองเราต้องช่วยกันพยายามสร้างมันขึ้นมาก็กำลังจะสร้างกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนประเภทนี้ทั้งจากต่างประเทศและจากภายในประเทศนะครับตอนนี้คณะกรรมการ PPP เนี่ยมีมติอนุมัติให้5โครงการแรกเนี่ยเข้ามาอยู่แล้ว5โครงการแรกก็คือมีรถไฟฟ้าอยู่3สายนะครับรถไฟฟ้า3สายคือสีชมพูสีเหลืองนะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่กำลังจะตามมาแล้วก็มีมอเตอร์เวย์2สายนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่ที่สายหนึ่งไปโคราชอีกสายหนึ่งคือไปทางกาญจนบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยมูลค่าประมาณ 340,000 ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยท่านรองนายกสมคิดในฐานะประธาน PPP เนี่ยจากโครงการ Fast Track ที่เราควรจะทำเสร็จภายใน9เดือนเนี่ยท่านขอให้เร็วกว่านั้นคือขอให้ภายในเดือนมีนาคมเนี่ยเราสามารถเสนอเข้าคณะกรรมการ PPP อนุมัติได้นะครับและคิดว่าภายในพฤษภาคมเนี่ยก็จะสามารถเริ่มกระบวนการเข้าครม.แล้วก็เริ่มก่อร่างสัญญาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยถ้าเราคัดเลือกเอกชนได้คิดว่าปลายปีหน้าก็จะเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาRัฐบาลถึงได้พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่มันไม่มีการลงทุนมา 17-18 ปีแล้วนะคะก็มีการพูดถึง PPP มีการพูดถึงโครงสร้างขนาดใหญ่หวังว่าจะมีการ Clouding In คือพอเริ่มเห็นการลงทุนของภาครัฐก็ส่งผลไปตามทำให้ภาคเอกชนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะลงทุนตามมาก็แน่นอนที่สุดนะคะมันก็จะต้องมีความชัดเจนที่มากขึ้นการตรวจสอบที่ซับซ้อนการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นการสร้างโครงสร้างระยะยาวที่ดีแต่ว่าเพราะฉะนั้นการตั้งความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นตุ้มตามภายในปีหน้าหรือปีถัดไปนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะ unrealistic แล้วอาจจะทำให้การวางแผนของนักลงทุนผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นคือเรามองว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะสร้างวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไปอย่างถูกต้องแล้วแต่ว่าอย่าเล็งผลท่านในฐานะของผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเล็งผลเลิศมากเกินไปอาจจะวางแผนผิดพลาดได้นะคะ